น้องตอนนี้เริ่มปลูกนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวเองครับเป็นใครมาจากไหนครับสวัสดีครับผมเป็นรองประธานสหกรณ์การเกษตรน้ำประคำพัฒนาจำกัดนะครับชื่อก็ชื่อแสงดาวศรีวิเศษครับผมครับอีกคนนะครับชื่ออะไรครับชื่อนางมุนศกอินตะอุ่นวงค่ะเป็นประธานสหกรณ์แล้วก็เป็นชาวปลูกมันด้วยค่ะอ๋อครับครับก็วันนั้นก็มาช่วยกันขุดเนาะประธานเนาะเป็นไงครับวันนั้นหัวใช่ได้ไหมสุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่มันยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเพราะว่าเราทดลองแค่นิดเดียวที่มันผ่านดังนั้นปุ๊บเราจึงทดลองใหม่ทดลองใหม่ที่จะเอาให้เยี่ยมกว่าเก่าใช่ปกติแล้วระบบเทวดาเนี่ยผมจะแนะนำคือเม็ด20คูณเม็ดแต่วันนี้ผมปลูกเอาหัวใหญ่เลยคือเม็ด20คูณเม็ด20ระบบเทวดาหลักการคือพี่น้องปรุงดินให้ดีนะนอกจากใส่ข้าวสาลีไป5กระสอบแล้วนะครับผมยังใส่ขี้ไก่ไปอีกประมาณแปลงนี้น่าจะใส่ไปเกือบตันนะเกือบ1ตันเพราะอะไรครับเพราะแถมว่าถ้าเราปรุงดินให้ดีปรับสภาพดินดีแล้วใส่ตามสูตรนะฮะแปลงนี้เลยตั้งเป้าไว้20ตันครับประธานที่ตันเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเดือนสักต้นเดือนเมษายนก่อนสงกรานต์เราจะขุดกันแปลงนี้นะฮะแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมสมานคงยิสาครับสกรรมการของผู้จัดการมันครับอีกคนชื่ออะไรครับพี่นันทอยครับสวัสดีค่ะชื่อสายพินอ่วมปิ่นค่ะเป็นกรรมการอยู่สหกรณ์นาบคำนี่ค่ะครับอีกคนแนะนำเลยครับสวัสดีครับผมสุภการแก้วกล้าครับเป็นคณะกรรมการของสหกรณ์นาบคำครับเป็นไงวันนี้ดูจากการปลูกแล้วทำไมถึงปลูกห่างครับคือว่าจากทฤษฎีเดิมเนี่ยเราใช้เม็ด60คูณเม็ด60หัวใหญ่มากเลยนะทีนี้ปัญหาคือว่าพื้นดินเนี้ยเราเอามาถมใหม่เตรียมมากมาถมใหม่เราปรับปรุงใหม่ดินยังไม่พร้อมดังนั้นเราต้องอาศัยให้อาหารตัวนี้คือแสงนะครับคือแสงเราจะให้อาหารทั้ง5อย่างคือ1ดินน้ําอากาศและแสงสุดท้ายมีแร่ธาตุด้วยเราจะให้อาหารครบกัน5อย่างเราเลยมีตั้งเป้าไว้ต้องมี20ตันสังเกตนะครับกรรมการปลูกวันแรกปิแล้วนี่เดี๋ยวกล้องให้กล้องดูเนี่ยปิแล้วฮะนี่ก็การไล่ละกี่ตันแค่เนี้ย20ตันครับ20ตันเหรอครับ20ตันประมาณเนี้ยนะครับ20ตันเพราะว่าเราทําแบบแนววิทยาศาสตร์คือ1ไร่ปลูกระบบนี้คือ 1,200 ต้นเนี่ยประมาณ 1,200 ต้นเนี่ยต่อไร่เราให้ถั่วเฉลี่ยเลยต้นละ20โลถ้า20โลมันก็ได้ไง2ไอ้20ตัน20ตันกว่า20ไม่ไอ้200เนี่ยเผื่อมันตายมั่งอะไรมั่งมันไม่ได้มันไม่ถึงมั่งเราคิดแค่พันต้นเราแค่พันต้นจริงๆแล้วทฤษฎีเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนไปคิดนะฮะแต่อยากให้มันดูที่นี่ว่าจริงๆแล้วเราจะทำยังไงได้ให้มันได้หัวเดียวทั่วทั้งแปลงดังนั้นอยู่ที่การปรุงดินเตรียมดินดูการชักล่องให้มันสม่ำเสมอไม่ใช่ป่ะไอ้นี่ล่องตรงนี้ใหญ่ตรงนี้เล็กตรงนั้นเบี้ยวตรงนั้นนู่นนี่ไม่ใช่ทุกอย่างตรงนี้กับตรงนี้หรือตรงนู้นเหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันหมดโอกาสที่มันจะได้เหมือนกันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เนาะแต่ถ้าตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นดีตรงนั้นลุ่มตรงนี้ดอนตรงนั้นน้ำเยอะตรงนี้น้ำไม่พอเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้20กิโลทำไมพวกกันถึงแก้ตั้งเป้าไว้20โลเพราะวันนั้นเรายกหี48โล30กิโลเราทำมันได้แล้วพี่น้อง20 30 40ถึง50แต่เราไม่เอาเราเอาแค่ครึ่งเดียวก็คือ20โลพอหักขี้หักขนแล้วเหลือ20โลอาจจะ25โลตัดเงาออกไปเหลือแค่20โลเราเอาที่ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้ใช่แต่เราจะมาเรียนรู้พร้อมกันนะครับทุกเดือนก่อนเราประชุมเราก็จะมาดูแปลงเราเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งให้พี่น้องติดตามเราเดือนละครั้งแล้วเราจะไปขุดประมาณต้นเดือนเมษาวันนี้วันนี้ที่ไหนยี่สิบสามเมษาก่อนสงกรานต์เราขุดแน่นอนพี่น้องเยี่ยงมากย่านเอวมันยิ่งไปไกลเห็นไหมนี่ร่องมันจัดใจยาวยาวกว่ามันตอนนอนปูมันไม่ใช่ร่องมันปูตั้งไปนิดนึงตอนเฉียงนิดเดี๋ยวนี้ครับพี่เดินเดี๋ยวแนะนำตัวให้พี่น้องหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะสีจันทร์จมค่ะเป็นผู้ตรวจกิจการของสหกรณ์ค่ะครับพี่จากการที่เราไปทำไร่กันมาเนี่ย
พี่เองก็เป็นเกษตรกรเนาะก็ทำอ่ะส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเราทำอย่างนี้ไหมโอ้ไม่ทำเลยค่ะทำทีมากเนาะทีมากแล้วก็ร่องไม่สวยครับเดี๋ยวเราจะให้เขามาดูทฤษฎีใหม่ที่ว่าเราแบบที่ปกติทุกการบอกให้ถ้าระบบเทวาเนี่ยคือเม็ดยี่สิบคูณเม็ดวันนี้ให้เป็นเม็ดยี่สิบคูณเม็ดยี่สิบเพราะว่าเราหนึ่งถ้าดินไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องอาศัยเรื่องของแสงเรื่องของแสงเข้ามาช่วยดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นละครั้งตอนเรามาชวน